Inside Thailand แต่ที่กลับเรียนนะครับวันนี้เป็นวันแรกของเปิดเทอมใหม่ใช่ค่ะและวันนี้เป็นวันแรกเช่นกันของการขับเคลื่อนนโยบายใช่เข้าสู่โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูใหญ่ดาพงษ์รัตนสวัสดิ์ใช่ค่ะ 4,100 แห่งนะวันนี้ปฏิบัติตามแนวทางนี้ค่ะเป็น 4,000 โรงเรียน 4,100 นะ 4,100 แห่งมาจากสพทประมาณ 3,800 แล้วก็เอกชนกว่า100แห่งแล้วก็อื่นๆอีก100แห่งสพทเท่าไหร่นะฮะสพทประมาณ 3,800 ค่ะ 3,800 ใช่ค่ะที่เหลือเป็นเอกชนแล้วก็อื่นๆอีกรวมกันเอกชนและอื่นๆ200กว่าแห่ง200กว่าประมาณ200แห่งใช่ก็รวมกันเป็น 4,100 นี่แหละโดยประมาณตัวเลขประมาณนั้น 4,100 นะฮะค่ะเริ่มวันนี้วันแรกเป็นระดับประถมใช่ไหมฮะใช่ค่ะมัธยมด้วยไหมฮะใช่ค่ะที่บอกไว้เป็นระดับประถมนะคะมันจะประถมรวมมัธยมหรือไม่นั่นเองผมก็ถามให้เกิดประเด็นใช่เดี๋ยวเราจะได้ตามต่อแล้วก็มีทีมติดตามด้วย300ทีมคอยประเมินผลนะทุกๆสัปดาห์แล้วไม่ได้บอกใช่ไหมครับว่าประถมหรือมัธยมทั้งประถมทั้งมัธยมยังใช่ไหมฮะยังค่ะเดี๋ยวเราจะเพิ่มเติมนะคะจะเรียนแค่บ่ายสองค่ะอีก1ชั่วโมงที่เหลือไปเรียนรู้ไปทำกิจกรรมไปเรียนรู้ในการเสริมทักษะเสริมอะไรต่างๆเพิ่มเติมนะคะเอาละครับไปกันที่คุณหมอกัญจรตัตยกวีปลัดกระทรวงศึกษาธิการครับสวัสดีค่ะท่านปลัดคะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับวันนี้เป็นวันแรกของการจะเรียกว่าทดลองหรือว่าใช้จริงๆฮะจะใช้คำว่าทดลองหรือใช้จริงๆดีฮะเรื่องลดเวลาเรียนนำร่องอ๋อแค่นำร่องนะวันแรกนำร่องคุณหมอนี่ประดิษฐ์วลีไม่มีการทดลองนำร่องคุณหมอประดิษฐ์วลีดีนะฮะนำร่องไม่ใช่ทดลองนะฮะแต่ว่าพอนำไปแล้วเนี่ยมันสะดุดร่องก็อาจจะทบทวนใหม่ก็ดำร่องแปลว่าเวลาที่เราเคยเดินป่าใช่ไหมฮะใช่ครับเราต้องมีคนนำร่องเข้าไปก่อนแต่ยังไงเราจะบุกป่าแน่นอนนะครับไม่ใช่แค่ทดลองก็คือจะเอาจริงๆคือเข้าไปแล้วถ้าไปสะดุดตรงไหนก็มาแก้ไขแล้วก็เดินต่อคือไปแน่ๆเดินหน้าแน่ๆลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นั้นจะอย่างไรต้องเดินต่ออาจจะไปปรับแต่งในเรื่องของการแอคชั่นนั่นก็ว่าไประหว่างทางนะฮะครับที่นี้ที่บอกว่าประเดิมด้วย 4,100 โรงเรียนกลมๆนะฮะเป็นสพท 3,800 เนี่ยนะฮะเป็นโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนอื่นๆเช่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นของกทมดังนี้เป็นต้นรวมๆและอีก200กว่าประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นตรงนี้เฉพาะประถมหรือรวมทั้งมัธยมด้วยฮะประถมและมัธยมต้นครับเฉพาะม.ต้นเท่านั้นนะฮะมัธยมต้นก่อนเพราะว่าเรายังอาจจะต้องกังวลเรื่องของการเข้ามหาลัยของม.ปลายเดี๋ยวจะเป็นปัญหามันมีผลต่อเนื่องกับมหาลัยก็เอาเด็กม.ต้นกับประถมเท่านั้นก่อนเนี่ยนะฮะทีนี้ให้เรียนแค่บ่ายสองปกตินี่เขาเข้ากี่โมงนะอาจารย์ตั้งแต่8 โมงเช้าครับ8 โมงเช้า7 โมงครึ่งเข้าแถวมีกิจกรรมหน้าเสาธงเคารพธงชาติสวดมนต์หลังจากนั้นก็อาจจะมีรวมรายการให้โอวาทบ้างและแต่โรงเรียนนะครับแต่ละแห่งก็ไม่เหมือนกันแล้วก็เข้าเรียนอย่างนั้นก็เข้าเรียนมาจนถึงบ่าย 2โดยประมาณนะครับไม่ได้แท็กซี่ต้องบ่ายสองต้องออกมาจากโรงห้องเรียนทุกคนไม่ใช่ก็แล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนประมาณนั้นก็ให้ลูกออกมาจากห้องเรียนคำว่าลดเวลาเรียนไม่ได้แปลว่าลดเวลาที่จะต้องเรียนสาระนะลดเวลาในชั้นเรียนห้องเรียนออกมาเรียนในชั้นเรียนเท่านั้นเองออกมาเรียนนอกห้องเรียนบ้างแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยก็นอกจากเรื่องของการเสริมทักษะทางความรู้แล้วก็ไปเสริมทักษะทางความคิดเช่นการถกแถลงแล้วก็เสริมทักษะทางฝีมือเสริมทักษะทางการใช้ชีวิตประจำวันเสริมทักษะทางจิตอาสาเยอะแยะเลยนะฮะครับทีนี้ช่วงของกิจกรรมหลังเลิกเรียนก็จะมีแค่ชั่วโมงเดียวนะฮะจนถึงบ่ายสามก็ประมาณ1 หรือ 2ชั่วโมงแล้วแต่บริบทของโรงเรียนครับไม่ได้จำกัดแต่โดยหลักการก็คือเด็กยังเลิกเรียนเวลาเดิมก็คือเวลาที่กลับบ้านคือเวลาเดิมของเด็กในแต่ละโรงเรียนเคยกลับบ้าน 4 โมงครึ่งก็ 4 โมงครึ่งกลับบ้าน3 โมงก็3 โมงถ้าเคยกลับบ้าน 3 โมงครึ่งก็3 โมงครึ่งกลับบ้านเวลาเรียนเหมือนเดิมแต่ปรับเปลี่ยนการเรียนในชั้นเรียนมาเพิ่มเติมการเรียนรู้อย่างอื่นๆแทนเท่านั้นเองยังอยู่ในโรงเรียนเหมือนเดิมไม่ได้กลับบ้านดังนั้นที่บอกว่าเพิ่มเวลารู้นั้นนะครับแต่ละโรงเรียนก็จะไม่เท่ากันเวลารู้ของบางโรงเรียนอาจจะ1 ชั่วโมงบางโรงเรียนอาจจะ2 ชั่วโมงแล้วแต่ ครับแล้วแต่ละวันก็อาจจะไม่เท่ากันอีกก็เป็นบริบทคือตรงนี้เปิดให้เกิดความยืดหยุ่นนะฮะอันนี้ก็คงต้องติดตามดูว่าจะเกิดปัญหาอะไรหรือไม่ที่บอกว่าเราลุยไปนำต้องเนี่ยต้องดูว่าสะดุดอะไรไหมบางคนก็บอกว่าเสียเปรียบคนโรงเรียนอื่นเขาได้2ชั่วโมงโรงเรียนนี้ได้1ชั่วโมงอะไรต่างๆเอาเวลารู้นะนะฮะก็จะมีทั้งฉายภาพยนตร์มีทั้งเล่นละครมีทั้งกิจกรรมลงพื้นที่สารพัดนะฮะโดยทั้งพาไปมีเซียนพาไปพิพิธภัณฑ์อะไรต่างๆได้ด้วยครับนักคิดดีแน่ๆแต่โรงเรียนพร้อมแค่ไหนมีเท่าที่สำรวจแล้วเป็นอย่างไรที่จะรับจัดกิจกรรมรับกับสถานการณ์นี้ค่ะอันนี้ต้องช่วยกันผลักดันนะหมายความว่าอย่างนี้นะคือถ้าถามว่าพร้อมแค่ไหนผมเรียนให้ทราบว่าตอนที่เราเริ่มต้นเรากำหนดไว้ 3,500 โรงเรียนจาก3,000นะวันนี้เราได้ 4,100 หมายความว่ามีโรงเรียนที่สนใจและเชื่อว่าทำได้เนี่ยเข้ามาสมัครเพิ่มเติมทันทีเนี่ยอีก 5,600 โรงเป็นการที่เหนือความคาดหมายว่าเราก็กังวลว่าเราจะนำร่องไปเนี่ยอาจจะมันปรากฏว่ามีคนพร้อมถึงขนาดที่บอกว่าเขตพื้นที่บางเขตบอกผมขอทุกโรงเรียนของเขตผมได้ไหมอะไรทำนองนี้ซึ่งเราก็บอกว่าเอาเถอะไม่เป็นไรขอว่าไปทีละท่านทีละก้าวทีละก้าวแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวล้มแล้วเดี๋ยวจะรู้สึกลำบากย้ำอีกครั้งนะครับ 4,100 โรงเรียนนั้นมาโดยสมัครใจไม่ได้จิ้มไม่ได้ไปจิ้มชื่อนะว่าโรงเรียนนี้โรงเรียนนี้โรงเรียนนี้ครับสมัครใจ2-3 ประเด็นนะประเด็นแรกคือต้องมีความพร้อมก่อนต้องพร้อมก่อนแล้วถึงจะสมัครใจไม่พร้อมมาสมัครใจแล้วก็บอกรอแป๊บหนึ่งสร้างความพร้อมให้ก่อนเริ่มจากเสนอตัวว่าจะเข้าร่วมโครงการเราก็จะไปสำรวจความพร้อมครับอ๋อไม่ใช่ว่าสมัครแล้วเสนอตัวแล้วเราเอาจะได้ทั้งหมดเราดูที่มีศักยภาพหลายเรื่องนะครับก็มีศักยภาพมีผู้อำนวยการโรงเรียนยินดีแล้วก็พร้อมสนับสนุนถ้าติดตามข่าวในช่วงต้นพวกในการโรงเรียนบางแห่งก็จะค่อนข้างกังวลนะว่าจะทำได้หรือไม่อย่างไรหลังจากที่มีเวิร์กช็อปนะร่วมกับพวกในการโรงเรียนพวกในการเขตทั้งหลายแล้วก็ปรากฏว่ามีการสมัครเพิ่มขึ้นอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับครับก็ได้ยินดีแล้วเราก็มีคู่มือให้กับครูด้วยคู่มือให้ผู้จัดการด้วยค่ะแล้วแผนต่อไปเราจะมีการขยายผลในส่วนที่เหลืออะไรยังไงไหมคะจะรอประเมินอีกช่วงระยะเท่าไหร่ยังไงที่จะขยายไปให้ครอบคลุมมากกว่านี้เรามีทีมที่เรียกว่าทีมเทรนเนอร์นะฮะลงไป300 ทีมขณะนี้ลงไปทุกแห่งแล้วใน 4,100 แล้วก็เราจะไปติดตามทุก2สัปดาห์ของสมาร์ทเทรนเนอร์แล้วก็จะมีการประเมินผลทุกเดือนโดยครบ4เดือนนี่คือการประเมินผลของกระบวนการแล้วก็มีการประเมินผลการจัดการศึกษาก็คือประเมินผลการสอบของเด็กเทียบกับโรงเรียนอื่นนะครับและต้องเอาสิ่งที่เป็นข้อขัดข้องหรืออุปสรรคหรือข้อที่ห่วงใยทั้งหลายเนี่ยมาพิจารณาในช่วงปิดเทอมแล้วก็เริ่มต้นในปีการศึกษาหน้าเนี่ยก็คือว่าเริ่มหมดเลยปีการศึกษาไปก็คือว่าจะประเมินดูจากว่าหลังจากปรับการเรียนการสอนแบบนี้และผลการสอบของเด็กดีขึ้นหรือไม่อย่างไรตรงนั้นเป็นตัววัดด้วยใช่ไหมคะคุณต้องเรียนอย่างนี้นะครับผลการสอบของเด็กเนี่ยอย่าเพิ่งกังวลว่าจะดีขึ้นหรือแย่ลงเราเพียงแต่ตัวที่วัดตรงนี้เพียงแต่ว่าให้ไม่ลดน้อยไม่ลดทอนลงไปกว่าเดิมก่อนเพราะว่ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถหวังผลในเทอมเดียวนะผมต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแล้วก็ประเมินต่อเพราะฉะนั้นประเมินครั้งแรกคงจะประเมินว่าผลการเรียนในสาระที่จำเป็นทั้งหลายเนี่ยไม่ลดทอนลงหลังจากนั้นจะค่อยไปวัดอย่างอื่นเช่นเด็กเมื่อก่อนเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กเรียนความไม่เป็นเด็กคิดวิเคราะห์ไม่เป็นนะเด็กแถลงไม่ได้เราคาดหมายว่าแม้แต่เทอมเดียวเนี่ยเด็กจะเริ่มเปลี่ยนไปนะอาจจะสามารถที่จะกล้าขึ้นมาเวลาที่นักเรียนเราไปต่างประเทศเนี่ยเราจะได้ตรงที่เวลาครูถามอาจารย์ถามจะไม่มีเด็กไทยยกมือเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วเราจะเปลี่ยนแล้วฟังมาว่าส่วนกลางได้จัดทำหลักสูตรนอกห้องเรียนไปให้โรงเรียนในโครงการเนี่ยนะครับไอ้หลักสูตรดังว่านั้นมีทั้งหมดกี่หลักสูตรหรืออะไรอย่างไรด้วยครับไม่เรียกว่าหลักสูตรเรียกว่ากิจกรรมกิจกรรมมีนำแสดงกิจกรรมทำโมเดลกิจกรรมนะฮะเราทำตัวอย่างไป390กิจกรรมกิจกรรมนะฮะในประมาณ4 หมวดนะหมวดแรกคือหมวดที่สร้างสรรค์ความคิด นะเรื่องของให้หัดคิดเป็นแล้วก็ให้ลงไปในกระของความรู้ที่เรียนในชั้นเรียนผสมผสานกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้คำว่าเฮดนะฮะคือเดินเนี่ยให้รู้มีทักษะแล้วก็ใช้การถกแถลงใช้การโต้วาทีใช้การแข่งขันเชิงวิชาการทั้งหลายนะอันนี้ก็จะช่วยให้เด็กแสดงออกเด็กเก่งๆก็จะมาแสดงออกเด็กที่ไม่เก่งก็จะพยายามอาจจะเป็นเด็กเก่งๆเราจะช่วยอะไรอย่างนั้นน่าจะไม่ได้ถกแถลงได้ส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของทักษะทางฝีมือเด็กบางคนอาจจะอยากจับเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจับกลทั้งหลายเด็กบางคนอาจจะชอบทำครัวสิ่งอันนี้ก็คือทักษะฝีมือนะส่วนที่สามก็จะเป็นเรื่องของอาร์ตเรื่องของอาร์ตคือเรื่องของจริยธรรมเรื่องของจรรยาบรรณเรื่องของความสามัคคีปรองดองความช่วยเหลือซึ่งพากันความรักชาติอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในเชิงจิตอาสาบ้างกิจกรรมในเชิงการเรียนรู้ถึงอดีตการเรียนรู้ประวัติศาสตร์แต่จะเป็นเชิงที่เด็กชอบนะฮะแล้วก็จะเป็นเชิงอย่างที่เล่าให้ฟังนะว่าเด็กเป็นจะเลือกเองสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของเซลล์นะคือเรื่องของทางสุขภาพให้รักษาให้รู้จักดูแลตนเองรู้จักดูแลเพื่อนฝูงนะรู้จักว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรการกำจัดขยะทำไมต้องกำจัดขยะเพราะอะไรเวลาที่ได้ข่าวเรื่องน้ำมันที่พัทยาคิดอะไรเนี่ยเราก็จะโยนเข้าไปให้เด็กได้ถกแถลงแล้วก็เด็กก็จะได้เรียนรู้ด้วยว่าเราต้องมีจิตใจที่เป็นสาธารณะจิตที่เป็นบนความเป็นพลเมืองต้องอย่างอยู่อะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับประมาณนั้นเนี่ยนะฮะใน4หมวดซึ่งซอยเป็น390กิจกรรมนั้นแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็เลือกเอาตามสภาพตามความพร้อมประมาณนั้นเนี่ยนะฮะใช่ครับแต่เลือกเป็นตัวอย่างและโรงเรียนอาจจะคิดเองเพิ่มได้อ๋อค่ะไม่ได้จำกัดว่าต้องทำแบบนี้คือเอาไปประยุกต์ก็ได้ใช่ไหมประยุกต์ให้เหมาะกับเด็กของตัวเองพอเขาใช้วิชาทางคณิตศาสตร์ลงแบบนี้ก็อาจจะเอาวิทยาศาสตร์ลงแบบนี้บ้างก็ได้แล้วก็ไม่ได้ไปขัดข้องอะไรจะเป็นกิจกรรมแบบไหนก็แล้วแต่ให้อยู่ใน4หมวดนี้ก็แล้วกันก็อยู่ในเราเชื่อ4หมวดนี้ครอบคลุมกว้างพอสมควรแล้วนะฮะบางคนจะมาถามว่าทำให้นั่นได้ไอ้นี่ได้ไหมอย่างเช่นเตะบอลได้ไหมได้ครับเตะบอลก็เป็นเรื่องของกิจกรรมทางการสร้างสุขภาพนอกจากสุขภาพแล้วก็ยังเป็นกติกามีแพ้มีชนะก็จะเป็นเรื่องของทางจิตใจด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นักกีฬาของโรงเรียนก็โอ้โหลูบปากเลยนะคุณหมอใช่ครับเพราะว่าจะมีเวลาไปซ้อมทีมง่ายขึ้นสบายขึ้นเอกชนหลายแห่งก็กำลังเสนอเรื่องเข้ามานะครับว่าหลังจากช่วงนี้ไปแล้วกิจกรรมมันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นมีพรรคพวกเนี่ยก็มาบอกว่าเดี๋ยวฟีฟ่าอยากจะมาสอนบอลให้กับเด็กบ้างละฟีฟ่าเลยเหรอคะอันนี้เรื่องจริงนะแต่ว่าผมยังขออนุญาตให้ไปศึกษาดูหลักแล้วจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเข้าใจแล้วมีบริษัทเอกชนที่เขามีงบจะทำ CSR เนี่ยเขาเริ่มเสนอตัวเข้ามาว่าเขาจะทำ CSR กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนในห่วงเวลาที่เรากำหนดให้เป็นเวลารู้นะฮะช่วงเรียนรู้โอ้เช่นมันเสนอสอนบอลเด็กสอนบอลเด็กอะไรเงี้ยโอ้ผมมีอีกหลายเรื่องนะครับก็ฝากท่านสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนช่วยกันติดตามและเสนอแนะเพื่อจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นครับทีนี้เสนอมาเยอะเลยแหละฮะเราจะสรุปว่าเราจะเอาใครไม่เอาใครเลือกใครไม่เลือกใครโครงการไหนที่เสนอเข้ามานะเมื่อไหร่อย่างไรครับคงอย่างนี้นะครับคือขณะนี้เนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการเปิดรับหมดทุกเรื่องไม่มีการกีดกันใครทั้งสิ้นยกเว้นกิจกรรมที่แฝงด้วยผลประโยชน์อย่างอื่นเนี่ยก็คงจะต้องว่ากันแต่ถ้าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เนี่ยรับหมดไปดิวโดยตรงกับโรงเรียนได้ไหมสมมติว่าเอกชนบางแห่งอยากจะร่วมก็สามารถได้ถ้าท่านจะเข้าไปเอาลูกบอลไปแจกอย่างเงี้ยผมยินดีเลยไม่มีปัญหา นะเลยถ้าเป็น CSR บอกเอาลูกบอลไปแจกให้โรงเรียนเนี่ย30 ลูกบาสเกตบอล30 ลูกให้เล่นในเวลาบ่ายสองอะไรทำนองเนี่ยดีทั้งนั้นแหละดีอะไรได้ดีหมายความว่าเราจะกระจายการตัดสินใจและเข้าไปที่โรงเรียนก็ได้เข้ามาที่ส่วนกลางก็ได้เสนอมาได้เอาละครับคุณหมอครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับค่ะนายแพทย์กำจรตัติยกวีนะคะปลัดกระทรวงศึกษาธิการค่ะไม่เสียดายถ้ามีเวลาเยอะกว่านี้ผมจะเปิดสายอยากจะฟังประชาชนบ้างเรื่องเนี่ยอยากจะฟังประชาชนบ้างค่ะแต่ที่จริงเดี๋ยวๆบ่ายโมงถึงบ่าย 3เรามีรายการที่ชื่อว่า985องศาความคิดเปิดกว้างมันมี2ช่วงช่วงที่1ช่วงทำเมืองใหญ่ให้น่าอยู่ไอ้เรื่องร่วมทำร่วมวางอนาคตประเทศในเรื่องของการศึกษาเนี่ยขณะที่ครูใหญ่ดาพงศ์ก็คิดของครูใหญ่ไปคุณหมอกำจรปลัดกระทรวงก็คิดของคุณหมอไปฟังชาวบ้านบ้างดีไหมเราก็จะมีนะไม่รับอ๋อมีเปิดให้เปิดสายมาแสดงได้ใช่ไหมโอ้ช่วงหนึ่งของ985องศาความคิดว่ากันด้วยเรื่องช่วงเช็คก่อนแชร์อ๋อดีค่ะอันนี้ค่ะสนับสนุนค่ะควรต้องเช็คก่อนแชร์ค่ะนะวันนี้ก็ออกไปพักเบรกกันก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อค่ะ